สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้พเนจรนะครับไปเป็นแขกของทางพิยุทธ์ LA นะครับเพียเอกซึ่งจะส่งสัญญาณมาก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับนะการพูดคุยวิพากษ์วิจารณ์กันในขบวนของพวกเรานะครับขบวนของนักสู้เพื่อประชาธิปไตยวันนี้ก็มีความเห็นในเชิงที่อาจจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์นะครับระหว่างกันและกันนะครับอาจจะมีหนักเน็ตเบาหน่อยบ้างอะไรบ้างนะครับกระทบกันบ้างหรือว่าผิดบ้างถูกบ้างเนี่ยก็คงเป็นเรื่องปกติก็จะถือโอกาสนะครับเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็ถ้าเกิดมีคําถามอะไรนะครับก็จะได้ตอบนะครับถ้าบังเอิญว่ามีคําถามที่ผมช่วยตอบได้รู้สึกว่าพี่เอกนะครับส่งสัญญาณมาแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะต้องเรียกไปทางพิยุทธ์ LA นะครับสักครู่ครับครับเชิญเลยครับเชิญพูดเรื่องอะไรครับตอนนี้ผมพูดเรื่องการต่อสู้ครับผมแต่ว่ามันไม่ได้ไปถึงไหนนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะที่กำลังรับฟังอยู่ครับผมทางบ้านนะทั้งประเทศไทยแล้วก็ยุโรปอเมริกานะฮะและเอเชียนะฮะทั่วโลกเลยเรื่องการต่อสู้เนี่ยนะผมว่าแนวทางการต่อสู้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เพียงดินนะฮะเป็นผู้ขยายผลนะฮะแต่ส่วนเรื่องที่ผมอยากนำเสนอนะฮะเกี่ยวกับเรื่องแนวทางของเสรีไทยแนวทางของคนเสื้อแดงแนวทางของแดงทั้งแผ่นดินหรือพรรคเพื่อไทยนะที่จริงความจริงแล้วเนี่ยความรู้สึกของคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะคุณยุทธนะฮะหรือคนไทยทั่วไปทุกคนมีความเป็นห่วงใยทุกคนนะชาติบ้านเกิดเมืองนอนทุกคนแต่ละคนก็มีความรู้สึกว่าสภาพของประเทศไทยเนี่ยมันแตกต่างกับสภาพการดำเนินการชีวิตดำเนินชีวิตหรือการปกครองต่างกับประเทศที่เขาดำเนินการอย่างถูกต้องเรื่องนี้เนี่ยคนไทยที่อาศัยตามต่างประเทศที่เจริญแล้วเราจะมองเห็นอย่างชัดเจนว่าความแตกต่างกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยมันมีความแตกต่างแต่ทั้งนี้เนี่ยความแตกต่างกันน่ะมันเกิดจากอะไรแล้วก็ต้องมันมองมันเกิดจากอะไรที่มันแตกต่างก็เนื่องจากความแตกต่างเนื่องจากหนึ่งคนไทยที่อยู่เมืองไทยเวลานี้เป็นคนที่พยายามรักษาผลประโยชน์ที่ตัวเองมีผลประโยชน์อยู่แล้วก็พยายามที่จะรักษาอำนาจเก่าๆที่ตัวเองและพวกพ้องหรือพรรคพวกเนี่ยมีอำนาจทั้งนี้เนี่ยอำนาจเนี่ยมันหมายถึงการควบคุมผลประโยชน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกนายทุนข้าราชการทหารระดับผู้ใหญ่นักการเมืองพวกพ้องของตัวเองสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งกลุ่มอำนาจพวกนี้มันมีผลประโยชน์ที่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยกับพวกกันตรงๆว่าที่มันชิบหายอยู่อย่างนี้แหละที่มันต้องทะเลาะกันอยู่ที่มันชิบหายทะเลาะกันคนในบ้านทะเลาะกันจนนำไปสู่คนในบ้านทะเลาะกันพี่น้องทะเลาะกันหัวเมียทะเลาะกันเลิกรากันเนี่ยมันเกิดจากคนที่มีอำนาจที่มันมีผลประโยชน์และรักษาผลประโยชน์มันต้องการรักษาระบบแบบนี้อยู่ระบบส้นตีนระบบแบบนี้แหละระบบที่ผมพูดอยู่นะระบบส้นตีนที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยระบบที่มันมีผลประโยชน์ร่วมกันที่มันที่นายทุนต่างๆสามารถขายของได้ตามใจชอบมีนายพลไปเป็นประธานบริษัทไปเป็นมาเฟียไอ้นักการเมืองต่างๆไม่กล้าที่จะไปกําหนดราคาสินค้าครับเพราะว่าไอ้พ่อค้าส้นตีนแซ่นู่นแซ่นี่เนี่ยนะนายทุนต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเข้าไปควบคุมเศรษฐกิจทั้งหมดในประเทศไทยแล้วมันก็ดึงไอ้พวกตาคุดทั้งหลายเนี่ยมาเป็นหุ้นส่วนด้วยเพราะฉะนั้นในผลประโยชน์หรืออำนาจ
ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการสร้างอำนาจเพื่อรักษาอำนาจระบบส้นตีนเอาไว้ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงใครที่คิดที่จะเอาแบบความเจริญแบบอเมริกาไปมันไม่สนใจมันบอกนี่คือระบอบไทยๆแบบประชาธิปไตยแบบไทยๆของพวกแม่งคือมันได้ผลประโยชน์สิ่งใดที่เป็นผลประโยชน์เนี่ยเพราะนั้นไอ้เรื่องการเมืองในประเทศไทยใครที่คิดอยากจะเป็นเข้าไปบริหารประเทศใครคิดจะไปแก้ทำให้ประเทศมีความเจริญเนี่ยต้องคิดใหม่เพราะคนที่คิดแบบคิดไม่ถึงอย่างคุณทักษิณเนี่ยซวยไปคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าคนเก่งๆคนดีๆคิดจะประเทศเมืองนอกเนี่ยสร้างให้คนชาวรากหญ้ามีกินมีใช้เนี่ยนะไอ้คนส้นตีนพวกนั้นมันไม่ยอมคนซวยอย่างคุณทักษิณก็เลยกลายเป็นคนซวยไปแล้วต้องลำบากมาอยู่ต่างไม่เท่านั้นยังโดนคนไทยพวกเดียวกันด้วยกันด่าด้วยซ้ำเพราะว่าทำให้คือคุณทักษิณไปทำให้ทำตามใจพวกเขาไม่ข้ามน้องไม่ร้องเจ้าล่ะคือเรื่องนี้เดี๋ยวผมรายละเอียดต้องมาเล่าให้ฟังว่าคุณจะไปใช้คนที่เขามาแสดงความเจตนาว่าจะมาทำให้ประเทศเจริญกับให้เขาไปล้มเจ้าเนี่ยมันคนละประเด็นมันคนละมุมมองกันมันคนละสถานะมันคนกันละความต้องการกันไอ้คนคนนั้นเขาต้องการไปบริหารประเทศให้มันเจริญนะแล้วก็ถอยไม่ได้เนื่องจากหนึ่งพอหลวมเข้าไปแล้วเนี่ยถูกไอ้ระบบส้นตีนไอ้มีพระมหากษัตริย์ส้นตีนเป็นประมุขเนี่ยและไอ้แวดวงส้นตีนสีเหลืองที่มันควบคุมอยู่นักวิชาการส้นตีนสื่อสารมวลชนส้นตีนที่มันได้ผลประโยชน์อยู่เนี่ยมันต้องการอนุรักษ์ความเป็นส้นตีนแบบเดิมๆอยู่คุณยุทธเข้าใจไหมฮะคุณยุทธครับครับเข้าใจมันต้องการอนุรักษ์ความเป็นส้นตีนแบบเดิมๆอยู่มันไม่ต้องการให้ความเจริญแบบอเมริกาเข้าอยู่มันไม่ต้องการให้คนไทยมีสิทธิเสรีภาพมันก็พยายามที่จะรวมกลุ่มกันสูงหัวรุ่งคิดกันเรียนจบไปสูงๆกลับไปเหี้ยหมดเรียนจบเป็นด็อกเตอร์ก็กลับไปเหี้ยหมดกลับไปร่วมหัวกันเป็นอนุรักษ์ความเหี้ยเหมือนเดิมๆหมดเพราะมันไม่ต้องการให้ผลประโยชน์ตกไปอยู่ที่ประชาชนมันไม่ต้องการให้ประชาชนฉลาดมันไม่ต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมันต้องการให้ประชาชนเป็นควายอยู่ใต้ตีนพวกมันนี่คือสิ่งที่พวกมันต้องการเพราะนั้นผลประโยชน์เนี่ยใครมือยาวสาวได้สาวเอาเวลานี้พวกพ่อค้านายทุนต่างๆเนี่ยมันมีผลประโยชน์ร่วมกันเจ้าของธนาคารมันอยากจะให้ใครรวยมันจะเอาเงินไปพวกนั้นไปให้คนนั้นกู้ทั้งๆที่เครดิตไม่คอลิฟายทั้งที่ไม่มีทรัพย์สินหลักประกันมาการันตีจำนวนเงินมหาศาลมันก็เอาไปให้กู้กันเพื่อสร้างให้โครงสร้างของพวกโคตรแก้วจักรหลานพวกมันเนี่ยร่ำรวยส่วนคนที่เอาเงินจนคนจนๆไปฝากก็เหมือนไปสะสมให้พวกมันเนี่ยเอาเงินไปให้ญาติพี่น้องของมันน่ะเอาไปลงทุนนี่เป็นความชิบหายของประเทศไทยคนจนทำงานหาเช้ากินค่ำเอาเงินเข้าธนาคารสะสมกันเป็นล้านๆล้านๆไอ้เจ้าของธนาคารต่างๆเอาเงินจำนวนนี้เนี่ยเอาไปให้ญาติโกหกติการลงทุนแล้วก็สร้างผลประโยชน์ร่วมกันไอ้คนจนเก็บเงินไปให้คนรวยเอาเงินไปหมุนนี่มันเป็นระบบแบบนี้มันเป็นระบบนายทุนมันเป็นระบบที่ทั้งที่คนบางคนไม่เครดิตไม่คอลิฟายมันก็ช่วยเหลือญาติพี่น้องมันไอ้ธุรกิจธนาคารที่มันมีตาพุทธเนี่ยแหละมันเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันเพื่อทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีอำนาจกุมอำนาจทางเศรษฐกิจแล้วปกป้องผลประโยชน์ด้วยวิธีการใช้ระบบเดิมๆก็คือระบอบกษัตริย์การที่มีระบอบกษัตริย์คือความมั่นคงของพวกมันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนเลวๆคนชั่วๆมันก็เข้าไปเลียกระโปรงกษัตริย์หมดคำว่าเลียกระโปรงกษัตริย์ก็คือช่วยกันโปรโมทให้สถาบันกษัตริย์เนี่ยมีความมั่นคงให้ประชาชนเนี่ยมึงมีหน้าที่โง่อย่างเดียวแล้วมีหน้าที่ร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีส่วนคนที่อยู่เบื้องบนคนที่อยู่ด้านบนอยู่ใกล้ชิดกับคนที่มีอำนาจนั้นมันก็มีการที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยหยิบยื่นผลประโยชน์ให้กันและกันเนี่ยมันเป็นการสร้างอำนาจแบบผูกขาดโดยใช้อำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยมาเป็นที่หลักประกัน
แล้วส่วนคนที่เป็นคนชาวบ้านก็คือกลายเป็นควายอย่างเดียวเลยนี่คือหลักของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นนายกรัฐมนตรีฟังดีนะนี่ผมไม่ได้พูดแบบตรงๆเลยไอ้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีจะไปใช้เข้าไปล้มเจ้าไปแล้วมันเป็นไม่ได้หรอกการล้มเจ้าเดี๋ยวต้องมาพูดกันอีกเรื่องนึงการที่มีรัฐมนตรีการที่มีรัฐบาลมันแน่นอนการเป็นระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยผมบอกนะถ้าคุณยุทธจะให้พูดเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวผมพูดแล้วไปเกี่ยวได้ทุกเรื่องอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ไหนๆก็พูดเรื่องนี้แล้วนะเรื่องการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นการเมืองที่คนชั้นสูงเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปอยู่มีหน้ามีตาในสภาได้เข้าไปสู่เส้นทางของการที่สร้างอำนาจอันนี้คือการเมืองในประเทศไทยเพราะนั้นชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มันมีเป็นเจ้าพ่ออิทธิพลเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของมันจากเป็นกำนันเจ้าพ่ออิทธิพลที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยกลายเป็นส.ส.ผู้ทรงเกียรติกลายเป็นส.ส.ผู้ทรงเกียรติเพราะอะไรประเทศไทยมันต้องสร้างอำนาจถ้าไม่มีอำนาจเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันมันจะต้องเอาอำนาจเนี่ยของมันไปต่อรองกับนายทหารมันต้องเอาอำนาจไปต่อรองกับพวกนายคนในวังแล้วเพื่อความมั่นคงของคนที่คนของตัวเองเพื่อที่จะตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะยืนหยัดเสวยอำนาจให้นานเท่าที่จะนานได้นี่คือหลักของมันเพราะนั้นเนี่ยในสภาเองมันก็มีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันที่จะเป็นรัฐบาลใครเป็นรัฐบาลก็คือคนที่มีอำนาจที่สามารถที่ดูแลเงินนะใครที่เป็นฝ่ายค้านมันขึ้นนี่คือการเมืองในประเทศไทยคนไหนเป็นรัฐบาลที่ประชาชนเลือกเข้าไปเนี่ยไอ้พรรคส้นตีนที่ประชาชนเขาไม่เลือกมีแล้วไม่อยากได้ผลประโยชน์คือเวลาเป็นรัฐบาลทำบริหารงานหมาไม่แดกเลยนะทั้งโกงทั้งสปลสทั้งโกงสารพัดทั้งทำเหี้ยสารพัดทั้งทำลายความที่ทำแต่พออยู่ในสภาเนี่ยปากจัดทุกคนเลยเก่งทุกคนเลยอู้ด่ารัฐบาลเนี่ยวุ่นอย่างนี้อย่างนี้แต่ตัวเองเป็นรัฐบาลนะทำงานหมาไม่แดกเลยนะพวกนี้ในขณะคนภาคตัวเองในขณะเรื่องยายังไม่เป็นยาที่จะทำให้ยางมันราคาสูงเลยยางราคาสูงคนใต้กินดีอยู่ดีเนี่ยนายกทักษิณทั้งนั้นไปดูประวัติดิคนใต้ที่กินดีอยู่ดีเวลานี้ยางราคาสูงเนี่ยฮะน้ำมันราคาสูงเนี่ยยางราคาสูงเนี่ยมันเป็นผลงานนายกทักษิณตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยพรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรให้คนใต้มั่งผมถามว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำอะไรให้คนใต้ฮะผมยังไม่เห็นผลงานเลยเพราะนั้นเรื่องการเมืองในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมืองที่ต้องการแสวงหาแค่อำนาจเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ตัวเองเท่านั้นมันไม่ใช่การเมืองแบบสากลมันไม่ใช่การเมืองแบบสากลเพราะนั้นคนที่หลวมตัวที่หวังว่าคนที่อยู่ในชาติเนี่ยจะรักชาติเหมือนตัวเองอย่างนายกทักษิณเนี่ยนายกทักษิณเนี่ยเดินเข้าเป็นนายกปุ๊บนะขอเมียตัวเองไปเลยไปเป็นนายกเพื่อจะทำให้ชาติมีความมั่นคงมีความเจริญก้าวหน้านะขอเมียเลยเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พอคิดว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยคงจะดีด้วยคงคิดว่าคนในวังนี่คนจะเห็นดีเห็นงามด้วยหากคนมีความรู้ความสามารถเข้าไปบริหารประเทศทำให้ประเทศเจริญแต่ไหนได้คนพวกนี้มันกลับชิงชังเขาบอกไอ้นี่มันจะมาทำให้ชาติเจริญกูพยายามทำให้ชาติมันเป็นแบบนี้ความเจริญมันอยู่ที่พวกมันอย่างเดียวพวกกูแดกดีกินดีอยู่ดีกันอย่างเดียวมันไม่ต้องการให้ประชาชนกินดีอยู่ดีคนส้นตีนพวกนั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นความซวยของนายกทักษิณก็คือซวยเมื่อหลวมกับตัวเข้าไปแล้วเนี่ยคนตัวนี้รวยมาแล้วมาเล่นการเมืองไม่ใช่ตนมาไม่ได้การเมืองแบบพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ไอ้สุเทพมาเรียนหนังสือแม่งเป็นเด็กวัดไอ้ชวนหลีกภัยมาอาศัยวัดไอ้แต่ละตัวเนี่ยคนใต้สมัยก่อนคนใต้มาเรียนเนี่ยเรียนอย่างมากรามคำแหงครับมหาธรรมศาสตร์เนี่ยนะก็อาศัยวัดนอนกันเรียนกันเป็นลูกศิษย์วัดอาศัยกินนะพอตาม
ญาติพี่น้องเป็นพระมาบวชอยู่ในกรุงเทพนะคนพวกนี้มันมีอะไรแตกกันแต่ปัจจุบันนี้เป็นเจ้าของกิจกรรมกิจการร่ำรวยมหาศาลถามว่าไอ้ส้นตีนสื่อสารมวลชนทำไมมึงไม่ชำแหละอดีตคนพวกนี้มาบ้างคนพวกนี้มันเป็นคนจนมาก่อนจนแล้วมารวยพวกมาจากการเมืองแต่ยังนายกทักษิณนี่เขารวยมาแล้วเขารวยจากดาวเทียมใครๆก็ต้องใช้โทรศัพท์มือถือใครๆก็ต้องเสียเงินนายกทักษิณผมถามว่าเราจะไปหาว่าเขาโกงเนี่ยพอเขามาทำงานให้ทำให้ชาติพยายามทำให้ชาติเจริญก็ไปจัดการกับเขากันแกล้งเขาเพราะมันมาจากอำนาจคนส้นตีนพวกนี้มันไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงมันไม่ต้องการให้ชาติไทยเจริญมันต้องการชาติไทยเนี่ยล้าหลังมันต้องการให้คนไทยเนี่ยมีหน้าที่กราบส้นตีนเจ้าอย่างเดียวมันไม่ต้องการให้คนไทยรู้จักคำว่าสิทธิเสรีภาพมันไม่ต้องการให้คนไทยรู้จักคำว่าเท่าเทียมกันเพราะความว่าเท่าเทียมกันหมายถึงคนบ้านนอกกับไอ้ไงพลมันต้องเดินเท่าเทียมกันมันต้องการให้คนบ้านนอกเวลาเดินผ่านมันเดินก้มๆห้ามมองหน้าด้วยห้ามชำเลืองด้วยชำเลืองเดี๋ยวมันหาเรื่องกันดีเลยนี่สันดานคนไทยเป็นอย่างนั้นคือบ้าอำนาจบ้าความอาวุโสบ้าพอกูตัวเองมาเป็นอาวุโสแล้วบ้านี่สันดานคนไทยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ระบบส้นตีนเก่าๆเนี่ยมันไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงคนเหี้ยๆพวกนี้เนี่ยไปเรียนเมืองนอกอย่างดร.วิษณุเครืองามเนี่ยอย่างไอ้นักทุนไม่ดนส้นตีนเนี่ยที่ส่งไปเรียนเนี่ยกลับมาเป็นโจรทุกคนเลยมาเขียนแล้วมาร่างกฎหมายเป็นโจรหมดกฎหมายส้นตีนเลยเอาเปรียบประชาชนทุกอย่างไปดูทุกฉบับที่ไอ้พวกนี้ที่เรียนจบมาเนี่ยจบจาก UC บ้างแน่ด้วยคนส้นตีนมันจบมาเป็นโจรหมดเหี้ยหมดผมบอกจริงว่าเหี้ยเรียนไปก็คือเอาทุนมาหิดลไปกลับมาถ่ายทอดทดแทนทุนเป็นโจรกลับมาเป็นโจรแทนที่นึกถึงประชาชนแทนที่จะเอาหลักความจริงความยุติธรรมมาใช้มันเสียสถาบันหมดคนพวกนี้เสียสถาบันหมดคนพวกนี้เรามันก่อร่างสร้างตัวเป็นเหี้ยประเทศไทยมันถึงไม่เจริญเขาเรียกว่าเหี้ยทุกองค์กรนะที่มันเกิดขึ้นจะไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระสื่อสารมวลชนนักวิชาการมหาวิทยาลัยข้าราชการต่างๆสถาบันกษัตริย์มันรวมตัวกันเหี้ยหมดเพราะฉะนั้นไอ้การเมืองเมืองไทยมันเปลี่ยนแปลงจะให้มันดีมันเป็นไปไม่ได้ครับผมจะบอกให้มันต้องล้มล้างคนสตรีพวกนี้ให้หมดก่อนให้หมดจากประเทศไทยไปก่อนหรือไม่ก็เอาน้ำยาเคมีล้างสมองให้มันสะอาดก่อนเพราะว่าสมองมันมีแต่สตรีอยู่ในหัวทั้งหมดคนพวกนี้มันเป็นอย่างนั้นมันคิดได้อย่างนั้นเนี่ยคือมันจะเอาเปรียบคนเป็นอย่างเดียวเลยไม่อยากให้คนไทยด้วยกันมีความเจริญใครฉลาดนั่นก็ไปด่าเขาแต่ส่วนความเหี้ยดูดิความเหี้ยทำอะไรเหี้ยช่วยกันปิดหมดคดีเกาะเต่าเนี่ยคนที่มีอำนาจมีผลประโยชน์ร่วมกันมันช่วยกันปกปิดหมดดูสิคุณดูดิยุทธคุณดูและนักภาษาในชาวบ้านมีอย่างเดียวคือตายฟรีโอกาสที่จะเท่าเทียมกับพวกมันแล้วมันเป็นได้ไม่ได้มันไม่ต้องการให้มีใครเท่าเทียมกับพวกมันมันต้องการอยู่เหนือพวกเราอยู่สูงกับพวกเราเพราะนั้นเรื่องความคิดของคนเนี่ยนะเวลานี้เนี่ยพวกเราเนี่ยต่อสู้กันมาหลายปีแล้วโดยเฉพาะพวกเราเนี่ยคนไทยเนี่ยอยู่ต่างประเทศเนี่ยพวกเราเนี่ยอย่างคุณยุทธผมเนี่ยผมถามว่าเรามีความคิดที่แตกต่างกันไหมมันไม่มีความคิดที่แตกต่างเหมือนกันหมดคือเราเห็นกับตาเราเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยคนอเมริกันมันมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันไปไหนมาไหนเนี่ยคุณรอขึ้นรถเมล์เนี่ยคุณต้องรอเข้าคิวคุณจะไปแซงคิวแบบไอ้นายพลสตรีมาถึงเดินเข้าคิวไปหาหมอหรือไปอำเภอหรือไปกรมที่ดินหรือไปติดต่อหน่วยงานต่างๆเนี่ยไอ้คนสุดท้ายพวกนั้นมันเดินแซงคิวได้หมดนะแต่ที่นี่เขาไม่มีอ่ะที่นี่เขาใครมาก่อนก็ได้รับการบริการก่อนใครมาหลังคุณก็ต้องรอครับนี่คือระบบมันเป็นอย่างนั้นพี่เอกครับผมมีอีกสองท่านนี่ไอ้ผมไม่ทราบมันว่าเกิดอะไรขึ้นผมเรียกเข้ามาไม่ได้นะครับคือท่านผู้รักประชาธิปไตยแล้วก็รู้สึกจะเป็นด็อกเตอร์พงศ์นะครับพยายามที่จะติดต่อเข้ามาผมก็ดึงแล้วเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวเรียกกลับไปใหม่นะคุณจะต้องเรียกผมแล้วก็เรียกคุณเพียงดินมาใหม่อีกรอบนึงโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะครับผม
ครับก็ทาง LA นะครับเมื่อกี้คงจะถูกตัดสายไปเพราะว่าพี่เอกเป็นคนเรียกพี่ยุทธเข้าไปนะดึงเข้ามาก็เดี๋ยวสักครู่นะครับประเด็นมาแล้วนะครับนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดร.เทียนดินโอเคนะฮะครับครับสวัสดีครับโอเคครับตอนนี้ก็เหลือแต่ดร.พงศ์ก็พยายามเข้ามาอยู่ตลอดเชิญครับครับเมื่อกี้ก็คือเรื่องของความรู้สึกรักชาติครับผมเมื่อเราเห็นชาติบ้านเมืองคนไทยทุกคนเนี่ยเราอยู่เมืองนอกอะนะไม่ว่าจะเป็นเพียงดินไม่ว่าจะเป็นคุณยุทธนะหรือคุณโรสเนี่ยนะความรู้สึกของเราเหมือนกันหมดพอเห็นสิ่งที่มันผิดปกติเห็นสิ่งที่คนที่มีอำนาจเนี่ยใช้อำนาจแบบผิดแบบป่าเถื่อนเนี่ยแบบกดขี่ข่มแหงมนุษย์ด้วยกันเนี่ยแบบเอาเปรียบมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเดียบแบบทำร้ายหรือฆ่ากันคนไทยด้วยกันเองตายกลางถนนถามว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยมึงมนุษย์เหมือนกันคนเหมือนกันเนี่ยถามว่าเราทนดูอยู่ได้อะเมื่อเราเห็นสิ่งผิดปกติแล้วก็ต้องพูดเราก็ต้องตั้งคำถามไม่ใช่ปากอมสตีนอยู่เหมือนไอ้พวกสลิ่มเสื้อเหลืองนะเพราะคิดว่าไอ้คนพวกนั้นคิดผิดนะมันคิดว่าไอ้การแสดงความคิดเห็นของพวกเราเนี่ยกลายตกไปเป็นเหยื่อของนายกทักษิณแค่แสดงความคิดเห็นแบบสากลเนี่ยแบบสากลเนี่ยแต่มันกลับยัดไอ้ความเป็นสากลเนี่ยกลายเป็นลูกน้องของนักการเมืองไปเลยนี่คือคนมันคิดได้ยังไงเนี่ยผมถามว่านายกทักษิณเนี่ยใครจะกล่าวแล้วร้ายเขายังไงจะใส่ร้ายเขายังไงนะเขาจะอวยเจ้ายังไงนะหรือเขาจะคิดยังไงนะอยากพูดใครอยากพูดไปแต่ถ้าผมจะให้ผมสรุปเนี่ยผมไม่ใช่ถ้าคนคนนี้อยากอวยเจ้าคนคนนี้เอาเปรียบประชาชนคนคนนี้อยู่เมืองไทยแล้วครับเอาเงินยัดให้ทหารเวลานี้พันล้านมันจะรับแล้วกลับไปลงโทษแป๊บเดียวเดี๋ยวมันจะยกโทษกันนะได้แล้วทำไมเขาจะทำไม่ได้กลับไปเดินกราบเจ้าเดี๋ยวเจ้าก็ยกโทษให้แล้วกลับไปเมืองไทยประกาศเลิกเล่นการเมืองเขาก็ยกโทษให้แล้วทำไมคนคนนี้ทำไม่ได้เขาทำได้ทั้งนั้นแหละแต่เขาไม่ทำครับเขาจะยืนหยัดอยู่กับประชาชนเอาไปคิดดูไอ้พวกฉลาดไอ้พวกมโนไอ้พวกปวดเก่งไอ้พวกมันยังกับปากเอามือตบปากแค่วัดเก่งกันทั้งนั้นเลยเอาไปคิดดูถ้าเขาเฮี้ยจริงๆอย่างที่พวกมึงคิดเนี่ยเอาไปคิดดูป่านนี้เขากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเขาสามารถที่จะยอมแพ้ทุกอย่างได้เขาสามารถที่ยอมเป็นเพื่อนกับไอ้ประยุทธ์ก็ได้เขาสามารถยอมไปกราบตีนพลเอกเปรมก็ได้เขาสามารถถวายเงินเอาเงินไปกองให้เป็นหมื่นๆล้านก็ได้แล้วเขาก็อยู่กับครอบครัวเขาอย่างมีความสุขทำไมเขาทำไม่ได้ถ้าเขาจะทะลอยยศประชาชนแต่เขาทำไม่ได้ในจักรเมงเขาสู้กับประชาชนมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นไอ้พวกใส่ร้ายตอแหลอย่าอ้าปากเด็ดขาดที่พูดเนี่ยไม่ใช่เข้าข้างนายกทักษิณพูดออกมาจากหลักของความจริงพอเห็นกับตาว่าเขาไม่ยอมกลับเมืองไทยเขายังทุกวันนี้เนี่ยเขายังทรมานเขาต้องยอมจากบ้านเกิดเมืองนอนมา8 ปีแล้วถามว่าถ้าเขาเหี้ยอย่างที่พวกมึงคิดน่ะเขาทำอย่างที่บอกแล้วอ่ะเขายอมกลับไปกราบตีนเจ้ากลับไปอวยเจ้าเขาทำได้ทุกอย่างแล้วทำไมเขาไม่ทำมันมีทางเลือกเขาเดินสองทางถ้าเขาเหี้ยอย่างที่พวกมึงคิดน่ะเอาไปคิดดูประเด็นนี้เอาไปคิดดูเอาไปคิดกันดูอวดเก่งกันเหลือเกินสิ่งที่เขาไม่ทำเขายืนหยัดอยู่กับประชาชนลูกเมียอยู่ทางเมียอยู่ทางเขายอมเจ็บปวดความรู้สึกที่เวลามันไอ้พวกเจ้าทำเหี้ยมันฆ่าคนแสดงเขาเจ็บปวดแทนและเขาก็คิดไม่ถึงว่ามันจะเหี้ยอะไรถึงขนาดที่ฆ่าแม้กระทั่งประชาชนของตัวเองเขาเจ็บปวดแทนเขาไม่รู้จะพูดยังไงเขาไม่รู้จะอ้าปากไงเพราะลูกเมียเขาเองก็ยังอยู่เมืองไทยถ้าใครเก่งนะไปเลยไปเปลี่ยนระบอบไปเลยเนี่ยอยากดูเนี่ย
ใครเก่งเนี่ยใครไอ้นักลูกเก่งๆก็เก่งนักหนาเนี่ยไอ้เลยอยากจะดูดิไปเป็นผู้นำการปฏิวัติเลยเวลาเนี่ยกูอยากจะดูจริงๆว่าไอ้จะเก่งแต่ปากเก่งอยู่หน้าคอมเนี่ยเก่งกันเลิศเกินฟันแล้วบางทีอยากจะเอามือนี่ตบปากให้ฟันร่วงเลยบ้างจริงไหมมันเขี้ยวอ่ะมันเขี้ยวอ่ะมันพูดไอ้สิ่งที่มันเป็นไม่ได้มันมโนขึ้นมาแล้วมันไปสร้างความรู้สึกสามเสียหายคนอื่นเขาเสียชื่อเสียงเสียความแตกแยกเสียความสามัคคีเกิดความแตกแยกเกิดขึ้นมวลชนแตกแยกมวลชนไฟแขวมวลชนไม่รู้จะเอาฟังใครถูกไอ้นั่นพูดอย่างนั้นไอ้นี่พูดอย่างนี้เวลาคิดนะคิดได้เวลาคิดเนี่ยพูดออกมาแล้วมันต้องมีหลักฐานไม่ใช่พูดแบบไม่มีหลักฐานพูดแบบมโนสาเล่เพ้อเจ้อที่มาจากปากมันชิดผมถามว่าคุณยึดไปเอาใครต่อใครมาเชิญเข้ารายการส้นตีนอย่างเงี้ยฮะมันทำให้รายการคุณเนี่ยเสียหายหมดรู้ป่ะรายการดีๆของคุณเนี่ยกลายเป็นรายการส้นตีนไปทันทีเลยถ้าเกิดคุณเอาบุคคลที่เฮงซวยมาเชี่ยไปด่าคนนู้นคนนี้นะวิจารณ์คนนู้นคนนี้โดยที่ไม่มีหลักฐานเนี่ยผมบอกให้ค่าของรายการวิทยุเนี่ยมันเสื่อมทันทีเลยเพราะนั้นเรื่องนี้เรามาต้องมานั่งคุยกันแม้กระทั่งเสรีไทยเนี่ยก็ไปด่าเสรีไทยเขาไปอวยเจ้าผมถามว่าท่านจารุพงศ์เนี่ยถ้าเขาอวยเจ้าเขาจะออกมานอกเมืองนอกไปลำบากทำไมเขาเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาเป็นถึงหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทำไมเขาลาออกจากหัวหน้าพรรคการเมืองเขาเดินต่างประเทศมาเขาออกมาต่อต้านมาทำหนังสือมาประกาศตัวเองว่ากูไม่ยอมก้มหัวทหารเนี่ยถ้าถามว่าถ้าเขาเลวอย่างที่พวกมึงคิดเนี่ยเขาจะเดินออกไปทำไมคิดกันบ้างสิถ้าเขาเลวอย่างที่พวกมึงคิดเขาจะเดินออกมาทำไมไปลำบากทำไมเอาลูกเอาเต้าเอาหลานเขาไปลำบากทำไมมีปากใช้ปากอ้าปากแต่สมองไม่เคยเอามาคิดกันเลยว่ามันจริงเท็จอย่างไรดีแต่กล่าวหาคนนู้นเขาดีแต่กล่าวหาคนนี้เขาปากอยู่หน้าคอมตอแหลไปวันๆนึงคือสมควรให้รถธรรมดาพวกนี้คือตัวดอกทองไม่เท่าไหร่อ่ะปากดอกทองอีกมันน่ารำคาญเนี่ยผมจะบอกให้มันน่ารำคาญนะเรื่องเสรีไทยเนี่ยอย่าไปยุ่งเขาเสียสละพออยู่แล้วเขาเคยถามว่าท่านจารุพงษ์เนี่ยเขาสู้ด้วยตัวของเขาประกาศตัวเขาเป็นเสรีไทยเขาเคยคิดไปชวนพวกมึงมาเป็นเสรีไทยไหมเขาเคยจัดคอนเสิร์ตไปร้องเพลงเยอะๆแบบไอ้นปช.ยูเอไหมเขาเคยแบมือเรียกไล่พวกมึงไหมเขาเคยชวนมึงไปลงคะแนนเลือกตั้งเขาเป็นตั้งพรรคการเมืองแล้วหรือยังถามว่าไปตำหนิเขาทำไมอ่ะเขายังไม่ทำอะไรพวกมึงเดือดร้อนเลยอ่ะเออแอนตี้ฮะสะพายเขาทำอะไรให้พวกคุณเดือดร้อนอ่ะผมถามดูเนี่ยอันนี้ผมพูดนะผมพูดตรงๆไม่ต้องอ้อมค้อมเหมือนพวกคุณบอกไม่อ้อมค้อมผมก็ไม่อ้อมค้อมเหมือนกันแต่ไม่ใช่คำว่าไม่อ้อมค้อมคุณเนี่ยไปกล่าวหาคนนู้นไปกล่าวหาคนนี้ใส่ร้ายคนนู้นคนนี้เขาคุณไม่เห็นใจพวกเขาเลยเขาเคยไปขออะไรพวกคุณบ้างเขาเคยไปเรียกรายเงินคนแสดงหรือชาวบ้านที่ไหนคุณมีหลักฐานเหรอคุณถึงเอามาพูดใส่ร้ายเขาอ่ะเขาจะไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยเขาประกาศตัวเองว่าเขาจะต่อสู้ในเชิงระดับนานาชาติสร้างเป็นองค์กรเสรีไทยขึ้นมาต่อสู้ในกับองค์กรนานาชาติตอบโต้กับพวกทหารประจานระบอบการปกครองในประเทศไทยนี่คืองานของพวกเขาไม่ได้ไปเอาอาวุธหรือไปโค่นล้มใครกับใครที่ไหนอ่ะหรือเขาไปเป็นลูกน้องคุณที่ไหนแล้วคุณไปเขาคุณไปสั่งก็ทำงานตามใจคุณได้ที่ไหนเขามีความอิสระในความเป็นคิดของตัวเขาเองคิดอะไรขึ้นมาจะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้เหมือนกับตัวเองเอาไปใช้ก็เป็นเจ้านายเขาทำไมไม่ทำตามใจกูอ่ะทำไมอย่างนี้ไม่เอาอย่างนั้นน่ะทำไมอยู่เฉยๆอ่ะทำไมเงียบไปอ่ะพวกคุณเป็นพ่อเขาเหรอเป็นพ่อแม่เขาเหรอคุณอยากเก่งเอาเลยครับเชิญเลยบุกไปเลยเนี่ยอยู่เขมรใกล้ๆเนี่ยเอาเลยไปเลยเอากองทัพไปเปลี่ยนแปลงเลยผมอยากจะรอดูเนี่ยเอาเลยไม่ให้เก่งอยู่หน้าจอผลิตคลิปมาด่าเขาลุ้นทันนี้เขาเอาเลยน่ารำคาญบอกตรงๆว่าน่ารำคาญที่จริงไม่อยากจะพูดเรื่องนี้พูดแล้วมันทำให้มวลชนไข้แขวพูดแล้วมันทำให้คนเนี่ยเกิดความรู้สึกท้อถอยแต่ถ้าเกิดคุณพูดได้ผมก็พูดได้แต่ผมจะหุบปากกระหม่าอะไรล่ะทำไมผมปล่อยพวกคุณพูด
เอาเปล่าเทียบไปสายร้อยชาวบ้านเขาผู้บริสุทธิ์เหรอฮะคุณเป็นใครมาจากไหนอ่ะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสิทธิเสรีภาพคุณพูดได้ผมก็พูดได้เอาเลยอยากพูดไปเลยอะเรื่องนี้มันต้องคุยครับมันต้องเอาเรื่องจริงมาคุยครับคุณยุทธครับผมจะบอกให้เวลาเชิญใครเนี่ยให้มันมีเชิญแล้วเนี่ยวิทยากรพูดให้มันสร้างสรรค์ไม่ใช่เที่ยวไปด่าคนนู้นคนนี้ครับหลักฐานยังไม่มีไอ้นี่เป็นกล่าวหาเขามันก็ไม่ต่างกับพวกสลิมนะที่ไปกล่าวหาคนเสื้อแดงนะอันเดียวกันเลยมาแบบเดียวกันพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้อันไหนจริงเท็จนะคุณเอาหลักฐานคุณไปแก้ไขกันเองคุณอย่าเอามาพูดให้สังคมก็เขารับรู้มันไม่ใช่เรื่องของสังคมอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องอย่างอื่นเนี่ยคุณเอาไปแก้ไขกันเองแต่เรื่องสังคมเนี่ยพูดไม่มีหลักฐานมันเสียหายครับมันเสียรังวัดครับอย่างนี้มวลชนตายเลยครับไม่รู้จะเชื่อใครดีนะเอาตรงนี้ก็เดี๋ยวให้อาจารย์เพียงนินก็คุยบ้างเดี๋ยวหาว่าผมพูดอยู่คนเดียวเอาเชิญครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับครับสวัสดีครับครับไม่ทราบว่าซานฟรานซิสโกไจแอนท์ได้แชมป์เวอร์ซีรีส์เป็นที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนผมเองก็เป็นที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนเวลานี้เสรีไทยเนี่ยเขามีใบรับรองถูกต้องจากรัฐแคลิฟอร์เนียเรียบร้อยแล้วนะเขามีชื่อคำว่าเสรีสิทธิมนุษยชนไปด้วยอาจารย์เพียงนินจึงได้แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชนด้วยครับเชิญอาจารย์เพียงนินพูดเลยครับครับขอบคุณครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับที่ได้ช่วยเหลือเราก็ช่วยกันเอาเป็นว่าครับพี่กินนะโอ้โทษทีครับปิดไมค์พี่ยุทธครับครับก็ขอบคุณนะครับท่านประธานบอร์ดอำนวยการภาคีก็เอาเป็นว่าพูดตรงนี้เนี่ยนะครับเอาเป็นว่าส่วนหนึ่งก็ตรงนั้นก็จริงแล้วครับเราได้ช่วยในฐานะที่เป็นนักสิทธิมนุษยชนด้วยกันในทํานองของเรื่องอุดมการทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็เป็นพี่เลี้ยงให้อะไรให้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราทำได้อยู่แล้วแล้วก็เสรีไทยเองจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจนะครับว่าเขาจำเป็นต้องมีสถานะซึ่งไปยืนบนเวทีโลกได้นะครับอันนี้เราก็ต้องถือว่าช่วยกันได้แล้วก็พันธกิจต่างๆนั้นมันบังเอิญมาตรงกันแล้วก็ช่วยคนไทยเหมือนกันนะครับในส่วนมิติทางการเมืองอะไรทั้งหลายนั้นเราก็คงจะต้องนะงานของภาคีมันก็อยู่ส่วนของภาคีนะแต่ถ้าเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเมื่อไหร่แล้วก็นะครับหรือประชาธิปไตยด้วยจริงๆนะโดยหลักการนะไม่ใช่เรื่องของนักการเมืองนะครับเราก็ถือว่าเราช่วยอะไรได้เรายินดีช่วยแล้วก็ที่จริงวันนี้ผมคงจะไม่ลงลึกไปถึงประเด็นที่พี่เอกได้พูดผมว่าชัดนะชัดในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนของทางดร.ทักษิณหรือว่าทางฝั่งของเสรีไทยเนี่ยทีนี้ถามว่าผมยืนอยู่ตรงไหนผมเองเนี่ยเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพนะครับตามระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนจะพูดได้เพียงแต่ว่านะครับในบางระดับในบางจังหวะในบางทีเราต้องมาทบทวนเหมือนกันว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยบางคนพูดมา8ปี9ปีนะครับบางคนพูดมา3ปี4ปีบางคน2ปีนะครับอย่างผมเองนี่ก็อยู่ประมาณ3ปีที่พูดจริงๆแต่ถ้าเขียนด้วยอะไรด้วยก็นั่นแหละ 7-8 ปีนั่นแหละนะครับก็สู้ร่วมกันมาตลอดทีนี้เนี่ยเราเองจะต้องมาทบทวนบทบาทของเราเหมือนกันเอาละวันนี้ไหนๆก็ผมก็เห็นว่ามีพี่น้องเนี่ยทั้งวิพากษ์วิจารณ์กันเองนะครับทั้งดุด่าว่ากล่าวกันหรือว่าบางทีก็แยกหมู่แยกเหล่ากันไปแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าให้เลเบลกันไปว่าไอ้พวกนั้นมันไม่ไหวแล้วบางทีก็วันนี้ก็นะครับก็คงจากขบวนที่พอจะเป็นประชาธิปไตยบางทีมันก็แตกกันไปจนกระทั่งบางกลุ่มนี่อาจจะถึงขนาดมองหน้ากันไม่ติดนะครับบางทีก็อาจจะนะพูดกันนะไม่ถูกชะตากันแป๊บเดียวนะครับเอาอันเฟรนด์กันไปถ้า Facebook นะครับหรือถ้าเป็น Skype นี่ก็อาจจะแบบนะครับไม่ยอมแชร์คอนแทคอะไรงี้เป็นต้นมนุษย์เราเนี่ยมันมีเรื่องของความเปราะบางของจิตใจแล้วก็วุฒิภาวะทางความคิดตรงนี้เนี่ยเป็นธรรมดานะครับเราจะคาดหวังให้ทุกคนเนี่ยมีนะครับ maturity ในระดับที่เข้าใจตรงนี้แล้วมองข้ามเรื่องความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยมันยากแต่ทีนี้ผมอยากจะขออนุญาตนะครับผมจะใช้เบรกเดียวนะพี่ยุทธนะยกเว้นว่าถ้ามีคำถามเฉพาะนะครับผมจะตอบให้อีกแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้เนี่ยจะให้ข้อคิดกับทุกฝ่ายนะครับว่าวันนี้เนี่ยสู้กันมาจริงๆก็คือ8ปีนะครับเป็นอย่างน้อยส่วนใหญ่นับตั้งแต่วันรัฐประหารมาเนี่ยพวกเราก็เริ่มหาทางที่จะสู้เพราะจิตใจของคนที่ออกมาพูดกันเนี่ยจริงๆไม่ว่าคุณเซอร์ไพรส์พี่แอนตี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับเห็นกันมาหมดแล้วก็ได้พูดคุยส่วนตัวกันทุกคนด้วยนะครับน้องสุทธาสานี่ทำงานด้วยกันมาเยอะนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยคุณชบาแดงนะคุณบุงหงาใช่มั้ยฮะชบาแดงนะครับนะนั่นก็ได้คุยกันครับ
คือเรารู้จิตรู้ใจกันพี่อเนกไม่ต้องพูดถึงทํางานกันมาพี่ยุทธก็เห็นกันมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็อีก2ท่านที่เข้ารายการเนี่ยทั้งดร.พงษ์อะไรเองเราก็เคยออกรายการร่วมกันพี่ชายที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็นะเราก็ได้คุยกันวันนี้ผมคิดว่าเราจําเป็นจะต้องมามองว่าการเวลาที่มันผ่านมาเนี่ยกับบทบาทที่เราทํากันต่อมาเนี่ยสมควรจะทําให้มันดีขึ้นได้หรือยังนะยกระดับขึ้นได้หรือยังว่างั้นเถอะสถานการณ์มันเรียกร้องให้เราเนี่ยจำเป็นจะต้องมาช่วยกันคิดหาทางล้มอํานาจไอ้ฝั่งที่มันอยู่เนี่ยเรารู้ว่ามันเลวมันชั่วนะครับเรารู้ดีเลยแล้วรู้ว่ามันเป็นใครด้วยเพียงแต่วันนี้เนี่ยเราหันรีหันขวางเพราะเราไม่รู้ว่าจะสู้มันยังไงเพราะว่าเราเนี่ยโดยสันดานคนไทยทั่วไปก็คือคิดว่าการต่อสู้นั้นมันเป็นเรื่องของคนอื่นการต่อสู้เปลี่ยนระบอบเนี่ยนะถ้าวันนี้เราเชื่อมั่นกันว่ามันต้องเปลี่ยนระบอบต้องเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจเพราะว่าถ้าเราไม่ไปเปลี่ยนโครงสร้างอํานาจแล้วไม่ยึดอํานาจมันเนี่ยไปเปลี่ยนในระบบรัฐสภาก็ไม่ได้แก้กฎหมายแล้วจะให้อํานาจมันเป็นของเรามันไม่ได้ทหารก็ของเขานะครับนักคนที่จะตัดสินในเชิงกฎหมายก็ของเขาวันนี้คนเขียนกฎหมายก็ของเขาคนตั้งกรอบจะทําเป็นกรอบของกฎหมายรัฐธรรมนูญก็คนยกร่างก็คนของเขาสภาปฏิรูปที่เขียนกรอบครอบเอาไว้ก็คนของเขาคนที่กุมอำนาจอยู่ข้างบนที่โยงไปถึงเจ้าก็คนในแวดวงไม่ว่าจะเป็นฝั่งเปรมหรือฝั่งประยุทธ์อ่ะก็ไปสยบยอมที่เจ้าทั้งสิ้นตัวทักษิณเองนะครับวันนี้เนี่ยไปอยู่ท่ามกลางวงล้อมของศัตรูตรงนั้นเนี่ยก็พยายามจะผูกมิตรกับฝั่งนู้นฝั่งนี้นะอันนั้นก็คือความเป็นจริงความจําเป็นบาปกรรมของชีวิตอ่ะอย่างที่อเนกว่าเนี่ยถ้าไม่เล่นการเมืองป่านนี้ก็คงกัดเก็บเงินเก็บทองอยู่สบายแล้วถ้าไม่มาเป็นนายกอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นนายกก็ทําแบบเช้าชามเย็นชามแบบไปชวนนั่นน่ะเขาคงไม่ว่าอะไรแต่นี่ไปทำอะไรก็ไปแตะเหยียบส้นตีนเขาหมดนะครับเพราะเข้าจมูกของกษัตริย์ภูมิพลเกือบทั้งนั้นเข้าร่องท้องนะครับเข้าลิ้นปี่ของไอ้พวกเผด็จการที่มันเป็นพวกกินรวบอยู่กับอำนาจกษัตริย์มาทั้งสิ้นสิ่งต่างๆทั้งหมดเนี้ยเราต่อสู้มา6-7 ปีเนี่ยเราได้เห็นว่ามันมีฝ่ายเผด็จการจริงแล้วมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างพี่อเนกพูดไปเมื่อกี้แล้วเราก็รู้กันพวกเราวันนี้ความรู้มันมาถึงระดับเดียวกันละแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อความรู้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถามว่าแล้ววันนี้ตัวคนที่เราเคยฝากความหวังไว้เพราะเราเชื่อกันแบบผิดๆว่าเลือกตั้งชนะไปแล้วเนี่ยอาจารย์ชูพงศ์ก็ได้มีคุณูปการอธิบายให้เรารู้ว่าเลือกตั้งไปแล้วมันไม่ได้ดังใจมันไม่มีทางเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวระบอบหรือตัวกลไกโครงสร้างอํานาจนะมันเป็นของเขาหมดต่อให้ชนะไป377เสียงก็ล้มมาแล้วชนะอีก2ครั้งก็ล้มมาแล้วล้มให้เห็นกันแบบจะเลยแล้วครั้งสุดท้ายนี่ก็ดูเถอะแล้วมันล้มแล้วมันทําแบบตบหน้าแบบมันไม่กลัวด้วยนะ 2.2 ล้านล้านใช่ไหมจะทําโอ้โหโครงสร้างรถไฟแรงดีความเร็วสูงรถไฟรางคู่นะทั้ง2เรียกว่าทะแยงนะครับ4ทิศทั่วประเทศจะทําให้ประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าวันนี้มันออกมาเลยนะครับออกมาเลยว่ามันไม่ทําอย่างนั้นหรอกนะครับมันพัฒนาให้ดีขึ้นนิดหน่อยแล้วมันใช้เงิน 3.3 ล้านล้านเอาเล่นกับมันสิไอ้ที่มันเคยนะวิจารณ์อะไรเอาไว้เนี่ยวันนี้มันกลืนน้ําลายตัวเองหมดเรียกว่ามันไม่เกรงใจพี่น้องประชาชนเลยแล้ววันนี้ถามว่าหน้าที่ของเราทําอะไรฮะหน้าที่ของเรานี่คือมาจับผิดกันหรือว่านั่งวิพากษ์วิจารณ์กันหรือบ่นกันอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องรวมใจรวมพลรวมมือรวมตีนไปล้มนะครับตัวปีศาจที่ครอบงำประเทศไทยนะวางตัวมาเป็นคนใช้อำนาจของเราใช้เงินภาษีอากรแล้วก็เอาไปนะครับสร้างกลไกเพื่อให้พวกเขานั้นเจริญเข้มแข็งแล้วร่ำรวยกันอยู่อีกต่อไปแล้วประชาชนไม่ได้เอาละใครจะไปหากินกันอยู่ฝั่งนั้นหน้าไวลิงใครได้ประโยชน์เนี่ยผมว่าความจริงมันก็หนีความจริงไม่พ้นก็จะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปใครทําอะไรผลกรรมเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นกับคนคนนั้นแน่ๆแต่ทีนี้ในส่วนของพี่น้องพวกเราที่สู้กันมาใจบริสุทธิ์ไม่เคยคิดจะได้อํานาจทางการเมืองไม่เคยได้ผลประโยชน์โดยตรงกับเขาเลยเนี่ยนะหรือคนที่บางคนนี่ก็ถึงขนาดจะต้องนะทิ้งบ้านทิ้งช่องมาเพราะว่าอยู่ในประเทศไม่ได้แน่เพราะหัวคิดเนี่ยมันก้าวไกลและพฤติกรรมเนี่ยมันก็ลึกเกินกว่าที่พวกฝั่งเผด็จการมันจะยอมให้อยู่ในประเทศแบบฟรีๆได้ถ้าอยู่ก็ต้องเป็นทาสเป็นไพร่เป็นกบฏมันเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าท่านจารุพงศ์หรือว่าพี่น้องเราที่อยู่ที่ลาวที่เขมรพี่น้องที่อยู่ที่ยุโรปที่สู้กันมานะครับที่อเมริกาเนี่ยก็ถือว่าร่วมชะตากรรมเดียวกันว่าถ้าถึงจะไปเคยเป็นนักการเมืองมาแต่วันนี้เนี่ยคุณกลับไปอยู่แบบเดิมไม่ได้ต่อให้เขามีการเลือกตั้งถามว่ากลับไปนี่จะรอดไหมนั่นน่ะเพราะพฤติกรรมของคุณเป็นศัตรูกับฝั่งนู้นโดยชัดเจนอยู่แล้วนะครับทั้งระบอบด้วย
แล้วยิ่งต่อไปข้างหน้ายิ่งจะต้องประกาศอะไรที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเนี่ยเพราะว่าแรงบีบจากกระแสของทั่วโลกของพี่น้องคนไทยทั่วโลกมันก็เยอะเพราะนั้นเขามีความก็มีความจำเป็นจะต้องมาอยู่ในขบวนเดียวกันแล้วอย่างเอาไล่มาเลยอ่ะทุกชื่อที่ว่าพี่แอนตี้พี่น้องอาจารย์สุรชัยหนุ่มเรดนนท์ด้วยทั้งหลายที่มีชื่ออยู่เนี่ยซึ่งผมเองนี่นะบอกตรงโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะถือว่าเรื่องพวกนี้ไม่ใช่สาระที่ผมจะเอาเวลามาพูดคุยนะครับเวลาผมมีน้อยผมทำคลิปเพื่อให้ไรให้ความรู้กับพี่น้องให้ข้อคิดกับพี่น้องชวนคิดชวนนะแตกหน่อไปนะจะวิพากษ์วิจารณ์ใครก็ไม่ได้ทำด้วยความเกลียดชังหรือว่าตั้งใจจะทำลายแต่ให้คนมันรู้ความจริงเท่าที่ผมคิดว่ามันคือความจริงนะทีนี้การเมืองของเราเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนักการเมืองอยู่อย่างน้อยเนี่ยในกลุ่มเสื้อแดงแล้วเนี่ยประมาณ3ประเภทนักต่อสู้การเมืองไม่ได้แปลว่านักการเมืองที่เล่นการเมืองนะเรามีนักชี้นิ้วนักปรบมือและก็นักพากเป็น3ประเภทนักชี้นิ้วก็คือคนที่วิพากษ์วิจารณ์ชี้ความผิดคนอื่นหมดอะไม่ได้สั่งนะแต่ว่าไอ้มึงก็ผิดมึงก็แย่มึงก็เลวนะครับทำเป็นอาชีพนะครับไม่มีใครดีสักคนอะแล้วไม่ให้กำลังใจใครก็มีอันนี้นักชี้นิ้วนักปรบมือก็คือคอยตามเชียร์โอ้ยดีจังเลยถ้าพูดถูกใจนะถ้าเชียร์คนที่ตัวเองรักนะถูกใจหรือว่าถ้านะถูกอุดมการณ์หน่อยเอาหน้าขอให้ท่านได้นำเถอะเรานี่คอยตามเชียร์ปรบมืออย่างเดียวนะครับคอยกดไลค์ให้คอยปรบมือให้แต่ว่าไม่กล้าไม่เสี่ยงไม่ทำอะไรมากกว่านี้หรืออย่างมากสุดคือไปเสี่ยงในเกมที่นะครับก็ตามเขาไปนะครับรักแกนนำก็ตามแกนนำไปอันนี้จะมีเยอะนักปรบมือนักพากย์นี่จริงๆผมเองก็อยู่ในลักษณะของนักพากย์เหมือนกันนะครับแต่นักพากย์ก็คือคนวิพากษ์วิจารณ์น่ะเหตุการณ์นี้เป็นอย่างนั้นในนั้นเป็นอย่างนั้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้อาจจะเติมความเห็นอะไรไปบ้างเนี่ยนะเราทำกันมาเยอะแล้วแต่นักพากย์นี่พี่น้องต้องเข้าใจนะว่ามันก็ยังไม่ใช่นักต่อสู้นะไม่ใช่นักมวยนักต่อยนะถ้าพากย์มวยก็คือไม่ได้ไปต่อยมวยบนเวทีไม่ได้ไปเป็นกรรมการถ้าเป็นนักฟุตบอลพากย์ฟุตบอลก็คือเป็นคนพากย์อยู่ข้างสนามไม่ไปลงเตะไม่ไปเป็นไลน์แมนไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีลักษณะอย่างนี้ซึ่งถือว่าเป็นลักษณะที่มันแพสซีฟนะครับแล้วบางทีก็ยังวนอยู่กับลักษณะถามว่ามีประโยชน์ไม่มีสิครับไม่มีได้ไงการชี้นิ้วบอกว่านะจับผิดคนนั้นคนนี้จริงๆถ้ามองในแง่ว่าไม่ใช่การจับผิดแต่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุจริตใจเนี่ยอันนี้เราไม่นับคนที่ฝั่งตรงข้ามเขาสดสอดแทรกเข้ามาหรือฝั่งที่พยายามจะทำลายความน่าเชื่อถือของคนที่พอจะมีภาษีทางความคิดเป็นที่หวังของคนขบวนประชาธิปไตยหรือประชาชนได้บ้างเนี่ยอันนั้นจะเป็นพวกแปลกปลอมเข้ามาแต่ถ้าเป็นพี่น้องเดียวกันเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยความที่อึดอัดอั้นตันใจแล้วเห็นปัญหาแล้วก็อาจจะด้วยความรู้ที่มองอะไรไม่ทะลุข้อมูลไม่ถึงไม่เข้าถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องระดับท็อปท็อปทั้งหลายพอไม่รู้ไม่เข้าใจก็เกิดอาการคาดเดาซึ่งผมเองเคยอยู่ในสภาพอย่างนั้นนะครับแต่พอเรามารู้ความจริงหลายอย่างเนี่ยมันก็เป็น mixed feeling มากขึ้นนะครับเป็นความรู้สึกที่นะบางเรื่องนี่บางทีเนี่ยถ้าเราให้อะไรบางอย่างให้ความเข้าใจอ่ะนะครับแล้วเราก็จะเริ่มเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างแล้วพยายามจะดึงทุกจุดที่เขามีอยู่เนี่ยเอามาร่วมกันสารใจรวมกันแล้วก็หันทิศของการต่อสู้หันเป้าอาวุธของเราเนี่ยไปที่ศัตรูเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเอาละเนื่องจากผมขออนุญาตต่ออีกประมาณสักไม่เกิน10นาทีนะครับแล้วผมจบเลยนะครับคือผมคิดว่าในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยนะครับผมอาจจะเห็นแก่ตัวเนี่ยขออภัยแต่ว่ามันเป็นประโยชน์มากผมเชื่อว่าอย่างนั้นเราเป็นนักชี้นิ้วมาแล้วนักปรบมือมาแล้วนักพากย์มาแล้วที่จะเป็นนักอีกอะไรอีก 2-3 นักเนี่ยซึ่งประโยชน์ก็จะต่างกันแล้วผมก็เชื่อว่าทุกฝ่ายมีประโยชน์แต่เมื่อใจเราเนี่ยมันเป็นใจหนึ่งเดียวต้องการจะสู้เพื่อประชาชนจริงๆไม่ได้ประหวังผลประโยชน์นะครับแล้วก็จิตใจก็รู้ด้วยว่านะมีความรู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้มันต้องเปลี่ยนระบอบแล้วมันต้องแก้กันที่โครงสร้างต้องยึดอำนาจมันเป็นของประชาชนแล้วต้องเขียนกรอบกติกาด้วยประชาชนไม่ใช่ไอ้พวกมันพวกนั้นที่เราเห็นหน้าเห็นตามันน่ะมันอุปโลกกันมาเป็นผู้ดีนะครับเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีประวัติศาสตร์อย่างดีมานะครับแล้วมันก็จะมาเขียนแล้วเราก็แค่มันอ้าปากเราก็เห็นลิ้นไก่ลงไปถึงนะครับขืนมันนู่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือจะต้องยึดอำนาจเป็นของประชาชนเรามีพันธกิจร่วมกันถามว่านอกจากที่เคยวิพากษ์วิจารณ์กันมาเคยเบลมกันไปกันมานะติติงกันไปกันมาจะติเพื่อก่อหรือว่าติแบบนะพูดด้วยความเกลียดชังอึดอัดอั้นตันใจก็แล้วแต่หรือว่าปรบมือเชียร์คอยเชียร์คอยตามแล้วก็เอานะถ้าถึงตอนเสี่ยงฉันไม่เอาอะไรเงี้ยหรือนักพากย์เนี่ยวันนี้เราทำอะไรได้มากกว่านั้นผมอยากจะเน้นว่าวันนี้ถ้าคุณรักที่จะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองคุณคิดว่าวันนี้บ้านเมืองจำเป็นต้องเปลี่ยนจริงๆนะสู้กันมา5ปี6ปี7ปีก็คิดว่าโอ้โหฉันนี่สู้มาเต็มที่แล้วแต่ผมบอกแล้วว่ามันยังไม่สมบูรณ์วันนี้มันถึงเวลาที่ต้องลงแอคชั่นวันนี้พวกเราต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับศึกใหญ่มาแล้วครับศึกชิงอำนาจใหญ่มาแล้วครับเมื่อก่อนเราส่งตัวแทนไปตัวแทนเราโดนเขาเล่นงานเพราะเรารู้ว่าระบอบมันเนี่ยส่งตัวแทนไปต่อให้มีคะแนนเสียงพวกเราไปเนี่ย
กติกาไม่ใช่ของเรามันเขียนกติกามันเอาตัวคนมันครอบหมดยังไงก็ไม่ชนะต้องล้มกระดานต้องสร้างอำนาจใหม่ถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยให้10ประการผมจะพูดแบบเร็วที่สุดไม่เกิน10นาทีแน่นอนนะครับ1เนี่ยคุณให้ความรักก่อนความรักนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะการจะปฏิวัติประเทศการจะเปลี่ยนแปลงประเทศวันนี้เรารักประเทศอยากเห็นประเทศชาติดีมันเริ่มเราจะต้องไม่ลืมสิ่งสูงสุดที่เรามีอยู่ในใจไอ้คนที่มาพูดด่าปากนะปากนี่แบบแสบคันๆเนี่ยจริงๆก็คือรักพี่น้องเห็นคนถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วมันทนไม่ได้นะครับแต่ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงไม่มีอำนาจไม่มีบารมีไม่มีความสามารถนะครับมันก็เลยเนี่ยมีอาวุธก็ไม่มีก็ใช้ปากนะครับแสดงความรักแต่เรารักส่วนหนึ่งแล้วเราก็นะครับไปโจมตีอะไรส่วนหนึ่งบางส่วนเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับถ้าเราขาดเรื่องข้อมูลเรื่องความเข้าใจหรือว่านะครับเรามองเกมการเมืองไม่ออกหรือเรามองว่าจริงๆนะเรากำลังเกมเล่นเกมลักษณะที่เราจะต้องร่วมขบวนกันสู้กับอีกขบวนหนึ่งเนี่ยเราก็จะติดแงกอยู่กับเรื่องของความรู้สึกนะครับถ้าเรารักประเทศชาตินะครับแม้กระทั่งคนเสื้อเหลืองแม้กระทั่งคนที่เขาหลงรักเจ้าเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งคนอื่นที่เนี่ยมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของเจ้าเนี่ยด้วยความเข้าใจผิดแล้วก็หลงพร่ำเพ้อหรือแม้กระทั่งพี่น้องที่มาเดินที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยผมได้ผ่านแวบๆแล้วได้เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยก็แต่ละคนก็หน้าตาหน้าเอ็นดูนะครับซื่อๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรกราดเกรียวอะไรมากมายนักนะครับแต่ถ้ามาเป็นกรณีบางกรณีผิดกับปีที่แล้วนะที่เห็นพวกที่มาต่อต้านดร.ทักษิณเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยพวกนั้นหน้าตาเกรียวกราดมากก็มันมีเหตุมีผลของมันไม่เป็นไรแต่ว่าเราต้องเริ่มต้นถามก่อนว่าเรากำลังจะสร้างความรักสร้างสิ่งดีงามสร้างสรรค์หรือว่าเราก็ต้องการที่จะฆ่าฟันกันนะครับสร้างความแบกแตกแยกแล้วก็จะต้องห้ำหั่นกันให้ตายไปหมดถ้าเราเริ่มด้วยความรักว่าเรารักประเทศก่อนรักอนาคตลูกหลานเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเราจะต้องหาทางที่มันใช้สติปัญญานะครับใช้ความสุขุมลุ่มลึกนะครับใช้ความเข้าใจนะครับซึ่งนะเนี่ยอันที่สองนี่ก็คือต้องให้ความเข้าใจให้ความเข้าใจคนที่อยู่รอบข้างให้ความเข้าใจเรื่องของสถานการณ์ให้ความเข้าใจตัวละครแต่ละตัวที่เขามีข้อจำกัดมีนะเอาใจเขามาใส่ใจเรามองภาพเล็กภาพใหญ่ให้มันออกให้ความรักให้ความเข้าใจมนุษย์เราในเวลาเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันง่ายที่จะมาข้อ3ให้อภัยครับมันมีไม่มีใครหรอกที่ดีทั้งหมดถูกต้องทั้งหมดแล้วก็พลาดทั้งหมดหรือว่าทำดีทั้งหมดมีประโยชน์มากสูงสุดเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่าสำหรับขบวนประชาธิปไตยที่มันเกิดการเรียนรู้มาถึงวันนี้มันก็มีคุณูปการของหลายฝ่ายบอกตรงๆนะครับแม้กระทั่งเต้นคุณตู่คุณเต้นเนี่ยนะเราวันนี้เราก็มองเขาไม่มีค่าแต่เรานึกถึงวันที่เขายกพลเมื่อปี50-51เนี่ยยกพลไปบ้านป๋าเปรมวันนั้นในประเทศไทยมีใครกล้ามั่งแต่พวกเขาเนี่ยแหละเป็นคนกล้าชี้นิ้วกล้าเอาคำพูดอะไรไปใส่มีมวลชนปลุกขึ้นมานะให้กองเชียร์ปุ๊บเขาก็มีแรงสู้มันก็พูดเก่งกว่าปากเก่งกว่าตัวจริงๆวัยก็คือคุณตู่ก็วัยผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มากเต้นนี่ยิ่งรุ่นน้องไปเยอะเลยนะครับจักรภพเองเนี่ยก็วัยน้องๆผมไป 2-3 ปีก็ถือว่าไม่ได้อาวุโสอะไรมากแต่เขาได้กล้าทำอะไรหลายเรื่องถ้าเรามองกันอย่างเข้าใจในภาวะการตรงนั้นซึ่งเราไม่พร้อมแต่เขาเป็นคนกลุ่มหนึ่งซึ่งกล้าที่จะใช้วาทกรรมชี้เป้าไว้ที่ตัวปัญหาอธิบายความจนครั้งคนรากหญ้าเข้าใจแล้วเม็ดเงินต่างๆมาจากดร.ทักษิณถ้าเรามองกันอย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วเราก็มองว่าในประวัติศาสตร์ไทยเอาเป็นว่าตั้งแต่14ตุลา16มาเนี่ยมันก็ไม่มีขบวนใดๆที่บอกว่าฉันจะต้องมาเปลี่ยนระบอบฉันจะต้องมาปฏิวัติประเทศประเทศชาติมันเป็นระบอบราชาธิปไตยเป็นเผด็จการนะที่อิงกับอำนาจพระราชาแล้วมีทหารเป็นเครื่องมือมีตุลาการเราไม่รู้อ่ะแม้กระทั่งหลังปี50เนี่ยเราก็ไม่ได้รู้โดยทันทีนะถ้าเราให้ความรักให้ความเข้าใจรู้จักให้อภัยเนี่ยคำพูดที่มันทิ่มแทงคำพูดที่มองด้านเดียวความคิดที่เป็นการติติงด้านเดียวโดยที่นะครับไม่พยายามมองด้านบวกแล้วใช้อารมณ์เป็นตัวผลักดันเนี่ยมันจะลดลงแล้วสติปัญญามันจะมาสิ่งที่สำคัญเวลานี้ที่ทัพเราแตกทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันนี้จำเป็นต้องแสดงภาพเป็นผู้ดีของเป็นคนดีของเขาเป็นคนที่พยายามจะประสานเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้โดนเขาเอามีดจ่อคอหอยนะครับเอาตะแลงแกงมาหนีบไว้เรียบร้อยแล้วสะบัดเมื่อไหร่ก็โดนเขาฟันฉับแล้วมันโดนหนักด้วยลูกเมียลูกเต้านะครับทั้งทางฝั่งพี่ฝั่งน้องอะไรทั้งหลายมันอูรุงตุงนางไปหมดเนี่ยผมไม่ได้มาแก้ตัวแทนหรอกนะครับแล้วก็ลักษณะอย่างนี้จริงๆเนี่ยถามว่าพันธสัญญาที่มีกับพี่น้องประชาชนมันมีแน่ครับแล้วกรรมที่เขาจะต้องทำต่อไปนี่เขาก็จะต้องรับผลมันแน่ๆนะครับทีนี้เนี่ยขณะเดียวกันพวกเราเนี่ยวันนี้มันเคว้งคว้างต้องรู้จักให้กำลังใจรู้จักให้ความหวังกันครับ
การวิพากษ์วิจารณ์การไปมองกันในด้านลบนั้นบางครั้งเนี่ยสามีภรรยาอยู่ด้วยกันวันๆคุณเอาแต่ตื่นเช้ามาปุ๊บคุณเอากล้องขยายเนี่ยมาส่องหาความผิดซึ่งกันและกันเนี่ยคุณจะไปช่วยกันสร้างฐานะไปคิดธุรกิจหรือทําธุรกิจร่วมกันอย่างนะคำมีขมันแล้วก็สามัคคีกันมีความสุขแล้วก็สร้างฐานะร่วมกันได้ยังไงในเมื่อแต่ละเช้าที่คุณตื่นขึ้นมานั้นคุณจ้องแต่จะจับผิดซึ่งกันและกันมองเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่แล้วแทนที่จะนะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทำใจให้อภัยกันซะแล้วก็เดินหน้าปรึกษาหาหรือพูดคุยกันหาแนวทางที่สร้างสรรค์ครอบครัวไปไม่ได้นะครับขบวนเราก็เหมือนกันนะครับผมอายุอาวุโสไม่เท่าท่านทุกท่านที่มาพูดในนี้แหละผมเชื่ออย่างนั้นแต่ผมก็คิดว่าผมเป็นคนที่ให้หัวใจกับขบวนการนี้นะครับเมื่อผมเห็นปัญหาอย่างนี้ก็อยากจะพยายามนำเสนอนะให้กำลังใจและให้ความหวังข้อที่4นะครับข้อที่5ให้คำแนะนำและความรู้ความรู้เนี่ยมันมีอยู่หลายแหล่งนะเป็นแหล่งข้อมูลบ้างเป็นแหล่งข้อคิดวันนี้ก็มีคนที่เขาเสียสละออกมาพูดเป็นนักพากย์นั่นแหละแต่ถ้านักพากย์มีวุฒิภาวะให้ดีเป็นนักจัดรายการแล้วเนี่ยมีวุฒิภาวะทางความคิดไม่ใช่สรุปอะไรแบบง่ายๆนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นมองอะไรถูกแล้วมันต้องถูกอันนั้นดีก็คือดีอันนี้ไม่ดีก็คือไม่ดีโดยไม่เผื่อไว้เลยเนี่ยนะครับอันนี้มันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะจะทำให้คนเนี่ยนะตัดสินอะไรเร็วแล้วพอตัดสินอะไรเร็วจนกลายเป็นนิสัยแล้วปุ๊บในที่สุดเนี่ยก็ถูกเขาชักจูงได้ง่ายอีกอารมณ์มามีคนทำอะไรถูกใจหน่อยก็ไหลเฮตามไปอย่างผมวันนี้แปลกใจคนยังหลงฟังบรรพตอยู่เนี่ยผมจริงๆนะบอกตรงๆเลยนะคนนี้กลวงมากแล้วก็นี่จะไม่พูดถึงใครแล้วแต่ว่าแปลกใจที่สังคมยังไปหลงคนประเภทนี้อยู่แต่เพราะว่าแยกกับผีกับแก่นไม่ได้แยกคนเก่งจริงกับคนเก่งประเภทที่โม้ไม่ได้นี่มันคือปัญหานะครับแต่ผมจะไม่ว่าล่ะเพราะว่าเรื่องอย่างนี้ใครก็ว่าเอ้ยมึงก็ไม่แน่เท่าไหร่นี่มึงไม่มีปัญญาดึงคนไปเองนี่เนี่ยคนก็จะว่ากันได้ซึ่งผมก็ถึงไม่อยากจะพูดแต่ว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับฟังไปเถอะใครก็ได้จริงๆนะคุณบรรพตใครก็ผมแนะนำให้ฟังอ่ะฟังแล้วพี่น้องลองหัดใช้สติปัญญานะครับถ้าพี่น้องมีสตินะแล้วค่อยๆคิดแล้วเอาหลัก10ข้อที่ผมมารู้จักให้ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องจะรู้ว่าวันนี้พี่น้องจะเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วจะรู้ว่าจะต้องทำอะไรณวันนี้แล้วทำต่างจากที่เคยทำมา 4-5 ปีด้วยแล้วจะเกิดผลดีกว่าด้วยนะครับให้ความแนะนำให้ความรู้เวลาเพื่อนเขามีนะไม่นะเรียกว่าใช้สติน้อยไปหน่อยอารมณ์เยอะเกินไปแล้วก็ขาดความรู้เนี่ยเราก็เอาข้อมูลอะไรไปให้เขาคำว่าให้ตรงนี้เนี่ยมันยังหมายความรวมถึงเพื่อนร่วมชาติอีกจำนวนเยอะด้วยนะครับพอเขาเป็นเหลืองเขามีทีท่ารักพ่อปุ๊บเนี่ยนะครับรักเจ้าปุ๊บเนี่ยเราก็จงเกลียดจงชังตั้งตนเป็นศัตรูตั้งเป็นคณะวันก็หาเรื่องจะทะเลาะกับมันเนี่ยแล้วถามว่าจะสร้างชาติให้ลูกให้หลานได้ยังไงครับเมื่อพวกนั้นเขาเข้าใจผิดเรามีความรู้เรามีจิตใจที่รักบ้านรักเมืองแล้วถือว่าเขาเป็นญาติเป็นมิตรให้ความรักต่อกันเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชาติพี่น้องร่วมชาติก็ต้องยินยอมอดทนที่จะเอานะครับเอาคำความรู้เอาคำแนะนำไปให้ถ้ามันไม่ได้โดยตรงก็ได้โดยอ้อมก็ให้โดยอ้อมข้อ6ก็คือให้ความร่วมมือครับวันนี้เนี่ยมันแตกเป็นกลุ่มแล้วลักษณะของการทุกกลุ่มเนี่ยคนทุกคนก็นะมันมีความเป็นแกนนำแกนนอนอยู่ในตัวเสมอมีมวลชนของตัวเองถึงจุดสำคัญจุดหนึ่งเนี่ยนะครับเราต้องรู้จักให้ความร่วมมือบางครั้งเนี่ยนะถ้าเราพูดคุยกันโดยไม่คิดถึงหลัก 4-5 ข้อที่ผมพูดมาเนี่ยมันไปสร้างศัตรูมากกว่ามิตรแล้วพอมันเป็นศัตรูกันนิดหน่อยแคลชกันแค่นิดเดียวเนี่ยอย่างผมกับพี่ยุทธออกรายการกันเนี่ยแคลชเขาท้าที่แล้วสมมติอะเข้าใจผิดกันนิดเดียวเนี่ยถ้าคนไม่มีวุฒิภาวะเนี่ยจบเลยนะครับหันหลังให้กันกูไม่ชอบมันแล้วไอ้นี่มันมาหักหน้ากูหรือเปล่าหรือไม่ชอบกูอะไรเงี้ยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือความร่วมมือก็จะหายแล้วถ้าถามว่าทั้งขบวนเนี่ยมีการแตกปริกันในทุกจุดอย่างนั้นแล้วถามว่าเราจะเข้มแข็งไปสู้เขาได้ยังไงเขามีทั้งทรัพยากรมีทั้งตัวบทกฎหมายมีทั้งประสบการณ์ของคนที่อ้างความชอบธรรมมีงบประมาณมากมายเอางบประมาณของพวกเราเนี่ยพี่น้องพวกเราเนี่ยไปใช้อ่ะแล้ววันนี้เราจะมาแตกแยกกันอีกหรือเพราะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆต้องใจใหญ่นะครับพวกเราเนี่ยนอกจากให้ความรู้บางคนไม่มีเงินไม่มีท้องมีความสามารถให้แรงผมชอบมากพี่แดงที่ LA บอกเนี่ยผมทำอะไรได้ไม่มากด็อกเตอร์แต่ผมเนี่ยไม่มีความรู้ไม่มีอะไรแต่ว่าเรื่องออกแรงเนี่ยบอกมาเลยพี่เนาอีกคนหนึ่งเนี่ยผมซาบซึ้งมากแล้วถือว่าสิ่งนี้มันมีค่ามากช่วยอะไรกันได้ออกแรงก็ดีถ้าใครมีทรัพย์สนับสนุนก็ใช้สติปัญญาของท่านดูนะครับแล้ววันข้างหน้าเนี่ยถ้ามันมีพันธกิจที่เขาทำแล้วเป็นการเปลี่ยนระบอบแล้วเห็นแล้วมันน่าเชื่อถือเนี่ยเราก็ต้องเผื่อไว้ด้วยเหมือนกันถ้าเราไปทำลายคนทุกคนที่เขาจะมีศักยภาพขึ้นมาแล้วก็จะแสดงฝีมือให้เต็มที่เนี่ยพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่อยู่ๆคนเราเนี่ยมันจะเป็นนักปฏิวัติแล้วก็อยู่ๆปุ๊บเข้มแข็งมีบารมีปุ้งนำทัพตั้งคนตาม
ครูเสร็จแล้วก็ชนะเลยมันไม่ใช่ง่ายก็ต้องให้โอกาสเขาสร้างดาราเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นนักร้องใหม่ๆขึ้นเวทีแรกโดนโหนะครับแต่เขาจะสร้างค่อยๆให้โอกาสไปเนี่ยในที่สุดมันก็กลายเป็นอย่างเบิร์ดบีเดอะสตาร์เนี่ยตอนขึ้นเวทีตอนประกวดเห็นไหมฮะไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กกระโต๊กกระตากเต้นก็ไม่ได้ร้องก็ไม่งั้นๆอ่ะแต่พอมาเป็นดาราวันนี้เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยได้เราก็ต้องให้โอกาสเขาเหมือนกันนะครับเราก็ต้องสนับสนุนให้แรงให้ความร่วมมือให้ทรัพย์สินในการนักถ้าใครให้ได้นะครับแต่หลายครั้งนะเพื่อนร่วมข้างเนี่ย เราอาจจะต้องรู้จักให้สตินะครับข้อ9ครับนี่แหละอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละให้สติกันดีนักแลนะครับพูดคุยภาษาฉันมิตรพี่น้องหวังดีต่อกันเนี่ยให้สติกันแล้วคนฟังเนี่ยเขาก็ฟังได้ฟังแล้วเนี่ยก็อยากจะเชื่ออยากจะนะครับอยากจะปฏิบัติตามอยากจะรับเอาไปปฏิบัติไปพิจารณาแต่ถ้าพูดทีนึงเนี่ยเขาปิดใจไม่ฟังแล้วเขามองเราเป็นศัตรูเนี่ยแล้วถามว่านี่มันเป็นการพูดที่มีประโยชน์จริงหรือก็ฝากเอาไปคิดนะครับและสุดท้ายครับข้อ10บอกว่าเป็นนักปฏิวัติใช่ไหมอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงใช่ไหมวันนี้เนี่ยเขาเผด็จการมันครอบสยายปีกมาเต็มที่เราสู้เนี่ยมีอันตรายนะครับอาจจะถึงชีวิตนะครับอาจจะถึงนะสูญเสียทรัพย์สินอาจจะต้องเสียเวลาอาจจะต้องนะครับเสียอะไรไปหลายอย่างความเป็นส่วนตัวท่านกล้าที่จะให้ชีวิตจิตใจให้ความอดทนชีวิตผมใช้หมายถึงชีวิตเลยนะครับต้องกล้าถึงขนาดถ้าต้องเสี่ยงถึงชีวิตท่านกล้าไหมล่ะเราเห็นพี่น้องเราตายกันมาก็เยอะเราก็บอกเห็นอกเห็นใจพี่น้องแต่ท่านตัวเองจะต้องกล้าขึ้นมาบ้างเนี่ยกล้าเปิดเผยชื่อตัวเองกล้าแสดงตัวให้มันชัดเจนไหมว่ากูไม่เอากับเผด็จการแล้ววันเนี้ยจะมายืนอย่างสง่าผ่าเผยบนเวทีโลกบอกว่าไม่เอากับเผด็จการที่เมืองไทยยืนตัวตนให้ชัดเจนพูดด้วยภาษาที่มันชัดเจนปรากฏหน้าตาให้มันชัดเจนเหมือนคุณจันยาลิ้มประเสริฐอย่างนั้นนะครับเล็กจันยานะครับคุณเล็กจันยาอย่างเนี้ยให้ชีวิตให้จิตใจให้ความอดทนมุ่งมั่นทุ่มเทแล้วช่วยกันทำงานเป็นส่วนหนึ่งของกรงล้อนะครับเป็นส่วนหนึ่งของเม็ดมดงานในการที่ไปช่วยกันล้มช้างถ้าเรายึดมั่นอย่างนี้ให้10ข้อนี้ได้ผมก็เชื่อว่าขบวนปฏิวัติเราจะชนะแล้วชนะเร็วขึ้นแล้วถามว่าวันนี้ท่านได้ให้ไปครบหรือยังล่ะนะครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับอาจจะใช้เวลายาวนิดนึงพี่ยุทธแต่ว่ามันจะได้เป็นอันเดียวแล้วก็จบเลยถ้าไม่มีอะไรเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรตอนท้ายจะให้ผมพูดจะอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ยินดีจะนั่งฟังแล้วก็จะพูดสั้นๆแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วผมก็คงจะแค่นี้แล้วครับขอบคุณมากครับครับผมนะพี่เนยครับยังอยู่ไหมฮะ